ถ้าไล่ดูนะฮะเราจะไล่ดูว่ามันมี11รัฐมนตรีเนี่ยโดนไปแล้วใช่ไหมก่อนหน้านี้ใช่ไหมครับรัฐมนตรีที่โดนไปก่อนหน้านี้นะฮะมันจะมีนะฮะอันนี้ขอบคุณก็อิสราเขาเคยสำนักข่าวอิสราเขาเคยเรียงไว้นะฮะก็มีก่อนหน้าคุณดอนรัฐบาลพลเอกสุรยุทธ์ใช่ไหมฮะพันธุ์รัฐบาลพลเอกสุรยุทธ์โดน8คนนะฮะ8คน8คนคือปปช.ชี้นะฮะมีคุณศิริชัยโพคัยอุดมคุณอารีวงศ์อารยะคุณอรุณอสถานนท์นะแล้วก็3คนแรกเนี่ยพอชี้ปุ๊บก็ลาออกครับนะ3คนเนี้ยก็ลาออกถัดมาก็คุณสวนิษฐ์คงสิริเนี่ยตอนนั้นเป็นรัฐมนตรีช่วยกระทรวงต่างประเทศครับก็ลาออกคุณเกษมสนิทวงศ์เนี่ยรัฐมนตรีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ลาออกผมยังจําได้เลยคือคุณอรนุชเนี่ยท่านเป็นรัฐมนตรีช่วยพาณิชย์ท่านก็เป็นคนที่คนดีมีความสามารถแหละก็แกก็ถือหุ้นโรงแรมของครอบครัวมันเป็นกิจการครอบครัวคล้ายๆกันเนี่ยที่บางลำพูนะเป็นโรงแรมดังๆเนี่ยก็คือแบบดังในยุคโบราณน่ะก็ไม่มีอะไรที่มันจะไปทับซ้อนกับการลงแผ่นเท่าไหร่หรอกก็ถูกชี้ก็เลยลาออกเลยเนี่ยคือกฎหมายเขาบอกว่าถ้าจะประสงค์ถือหุ้นไว้เนี่ยหลังจากดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีหรือว่าตอนรับนูนประกาศใช้30วันเนี่ยใช่ไหม30วันเนี่ยภายใน30วันต้องแจ้งปปช.เนี่ยก็คือแบบต้องสละหุ้นภายใน30วันถ้าไม่สละหุ้นเนี่ยก็ต้องแจ้งปปช.ว่าไม่ประสงค์จะรับประโยชน์แล้วก็ต้องให้มีทรัสตีมีอะไรต่างมาดูแลแทนใช่ไหมอันนี้คือกฎหมายที่กำหนดไว้พอมาถึงยุคคุณสมัครยุคคุณสุรยุทธ์ได้โดน8คนนะฮะแต่ว่าก็คือแบบหลายคนไม่ได้ลาออกหลายคนก็ไม่ได้ลาออกสรุปแล้วเพียงแต่ว่าตอนนั้นก็คือแบบก็พ้นตำแหน่งไปก่อนมายุคคุณสมัครคุณสมัครก็มีคุณชยาสะสมทรัพย์โดนสามนูนตัดสินก็ถือว่าแค่มีหุ้นภรรยาอยู่ในโรงแรมคล้ายๆกันนี่แหละนะก็คือไม่ได้แจ้งว่าจะสละหุ้นจะอะไรหน่ะนี่เกิน 5% เนี่ยก็ไม่ได้แจ้งเสร็จแล้วก็คุณชยาก็เลยโดนศาลมูลตัดสินครับถูกถอดทีนี้ประเด็นก็คือว่าพอมาถึงคุณดอนนะคุณดอนพ้นคนก็ที่ต้องอธิบายตรงนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนที่ศาลตัดสินเนี่ยศาลก็บอกว่าเนื่องจากว่าภรรยาของคุณดอนนะคือคุณนรีรัตน์นะได้โอนหุ้นในบริษัทปานวงศ์เนี่ยนะฮะที่มี 7,200 หุ้นครับปานิวงศ์ Realty ที่มี 3,500 หุ้นเนี่ยให้กับลูกชายแล้วครับเนี่ยแล้วก็ตัวเองเนี่ยเหลือหุ้นแค่ 4% ทั้ง2บริษัทใช่มั้ยเหลือหุ้นแค่ 4% ทั้ง2บริษัทแล้วคนก็ฟังก็จะงงๆว่าอ้าวก็โอนไปแล้วกกต.ไปจับผิดเขาทำไมคือประเด็นเนี่ยนะฮะเราต้องเข้าใจว่า30วันเนี่ยคือคุณดอนเคยเป็นรัฐมนตรีมาก่อนแหละ 2-3 ปีแล้วเพียงแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยรัฐธรรมนูญยังไม่ใช้เป็นรัฐธรรมนูญชั่วคราวของ257ใช่มั้ยฮะของคณะรัฐประหารซึ่งก็ไม่ได้บังคับคุณสมบัติเรื่องนี้ไว้แต่พอรัฐธรรมนูญประกาศใช้ปุ๊บเนี่ยก็หมายถึงว่าจะต้องโอนหุ้นภายใน30วันคือภายในวันที่30เมษายนคือรัฐธรรมนูญประกาศใช้วันที่10เมษา6เมษาอ้าว6เมษาไม่ใช่30ก็คือประมาณวันที่5พฤษภาครับก็คือต้องโอนภายใน30วันครับทีนี้ประเด็นว่าคุณภรรยาคุณดอนก็โอนภายใน30วันไม่ใช่หรือแล้วทำไมกกต.ยังไปจับผิดคุณดอนล่ะทีนี้มันต้องไปไล่ดูตรงนี้ว่าปัญหาก็คือว่าไอ้ตอนที่เขาร้องกันเนี่ยนะฮะก็คือว่าตอนที่เขาร้องกันเนี่ยกกต.เขาไปตรวจสอบครับเขาไปตรวจสอบเมื่อเดือนสิงหาทีนี้ปกตินี่เวลาเราตรวจสอบเราก็จะตรวจสอบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าใช่ไหมฮะคือกรมทะเบียนการค้าเก่านั่นแหละตรวจสอบดูว่าเอ๊ะตกลงเนี่ยชื่อเนี่ยชื่อเป็นยังไงปรากฏว่าชื่อภรรยาคุณดอนก็ยังถือหุ้นเกินอยู่เนี่ย 7,200 หุ้น 3,500 หุ้นอยู่ถืออยู่กระทั่งเดือนตุลาเดือนตุลา2560ใช่ไหมฮะมันยาวเหยียดไปเลยปรากฏว่าอ้าวก็ยังถืออยู่นี่กกต.เขาก็เลยตั้งเรื่องขึ้นมาตรวจสอบไต่สวนกันทีนี้ระหว่างตรวจสอบไต่สวนเนี่ยคุณดอนก็ทำหนังสือยืนยันก็บอกว่าภรรยาเนี่ยโอนอุ้นให้ลูกชายแล้วตั้งแต่เดือนเมษา2560แต่ว่าอ้างว่าฝ่ายทะเบียนคือฝ่ายบัญชีของบริษัทเนี่ยทำหนังสือช้าทำงานล่าช้าตอนนั้นมีภารกิจยุ่งมากก็เลยไปแจ้งกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเขาช้าก็เลยไม่ได้แจ้งสักทีผ่านไป6เดือนถึงไปแจ้งแล้วก็ไปแจ้งในเดือนตุลาโอ้นะผ่านไป6เดือนทีนี้ทางกกต.ก็สงสัยว่าอ้าวแล้วคุณโอนหุ้นจริงหรือเปล่าใช่ไหมคือคุณโอนหุ้นแล้วจริงหรือเปล่าอันนี้ก็เลยเป็นประเด็นที่บอกว่าแล้วก็โอนหุ้นจริงหรือเปล่ายังมีคำถามอีกแล้วตอนโอนที่บอกว่าโอนเดือนเมษาเนี่ยคุณก็ไม่ได้แจ้งปปช.คุณก็ไม่ได้แจ้งปปช.เพราะทางเนี้ยกกต.เนี่ยกรรมการไต่สวนของเขาเนี่ยเขาถามไปที่ปปช.เมื่อเดือนสิงหาถามว่าตกลงคุณดอนเขาได้แจ้งไหม
ได้แจ้งไหมว่าได้โอนหุ้นไปแล้วอะไรแล้วไม่มีครับทางปปช.ก็ตอบกลับมาที่กกต.บอกไม่มีครับไม่มีการตรวจสอบเรื่องนี้เลยคือแบบค่ะไม่มีการแจ้งเลยว่าได้โอนหุ้นไปแล้วใช่ไหมทีนี้พอเราไปดูปุ๊บในตอนที่เขาย้อนไปดูของอิสราเขาก็รายงานอยู่นะฮะตอนที่ขึ้นศาลเนี่ยนะฮะศาลก็ไต่สวนนะฮะศาลก็ไต่สวนนะคุณมนัสสุขสวัสดิ์เจ้าหน้าที่กกต.เป็นประธานกรรมการไต่สวนเขาเนี่ยรายงานเสร็จรายงานเด็ดชัดเจนเลยว่าวันที่1สิงหาทำหนังสือสอบถามไปบริษัททั้ง2แล้วเมื่อวันที่3บริษัททั้ง2ก็ตอบกลับมาเป็นเอกสารใบผู้ถือหุ้นพบว่าภรรยาคุณดอนยังถือหุ้นเกิน 5% อยู่แล้วก็ถามไปที่ประธานปปช.ปปช.ก็แจ้งมาเมื่อวันที่3เหมือนกันว่ายังเหมือนเดิมแล้วก็จนกระทั่งเดือนตุลาสอบถามไปที่กรมธุรกิจการค้าก็ยังถือเกิน 5% อยู่จนปลายเดือนนั้นถึงไปเปลี่ยนถึงแบบว่ามีการเปลี่ยนที่กรมธุรกิจการค้าแล้วก็ตัวประธานกรรมการไต่สวนกกต.เองเนี่ยนะฮะเขาก็ระบุในรายงานที่ยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญว่าเขาตั้งข้อสังเกตว่าเป็นเอกสารที่น่าจะจัดทำขึ้นทีหลังและทำในครอบครัวเนื่องจากมันเป็นบริษัทนี้เป็นบริษัทที่ถือหุ้นในครอบครัวครับแต่ทีนี้ทนายคือคุณเสรีสุวรรณพนนท์ก็ซักอันเนี้ยตกลงคุณยืนยันอย่างงี้มั้ยหมายถึงว่าคุณยืนยันที่บอกว่าอันเนี้ยที่บอกว่าน่าจะจัดทำเอกสารขึ้นทีหลังเนี่ยและทำในครอบครัวเนี่ยอันเนี้ยเป็นข้อสรุปของมติกกต.หรือเปล่าคุณมนัสก็บอกว่าอันเนี้ยไม่ได้เป็นเรื่องของเป็นความเห็นส่วนตัวของประธานกรรมการแต่ไม่ได้เกี่ยวกับกรรมการไต่สวนแล้วก็ไม่ได้เป็นมติกกต.ครับคือประธานกรรมการไต่สวนของกกต.ตั้งข้อสงสัยว่าเอกสารนี่ทำขึ้นทีหลังหรือเปล่าแต่ว่าทีนี้เนื่องจากบอกว่าเป็นความเห็นส่วนตัวแล้วไม่ได้เป็นมติกกต.ผมเข้าใจว่าเรื่องนี้เนี่ยมันก็เลยคล้ายๆกับว่ามันก็เลยตกไปในแง่ที่ศาลอาจจะมองว่ามันฝ่ายกล่าวหาคือกกต.ไม่มีพยานหลักฐานเพียงพอว่าคุณจะไม่มีอะไรยืนยันว่าพิสูจน์ไม่ได้นะพิสูจน์ไม่ได้ก็ต้องหมายถึงว่าดูตามเอกสารแล้วศาลก็เลยมีคำวินิจฉัยบอกว่าไอ้การโอนหุ้นกันเนี่ยนะฮะที่คุณดอนภรรยาคุณดอนทำเนี่ยถือว่าสมบูรณ์แล้วเพราะว่าศาลเห็นว่าโดยประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์นะก็มาตรา1129นะเขาก็บอกว่าคือการทำหนังสือโอนหุ้นเนี่ยแค่ทำหนังสือโอนผู้ระหว่างผู้โอนผู้รับโอนแล้วก็มีพยานมีพยานทีนี้เขาก็ถือว่าเมื่อที่ประชุมกรรมการบริษัทเนี่ยยืนยันแล้วนะก็รับไปครับแบบว่าก็จบไปก็สมบูรณ์ตามกฎหมายสมบูรณ์แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่มีผลกระทบต่อตำแหน่งหน้าที่ของคุณดอนเพียงแต่ว่าเราก็ติ๊กไว้นิดหนึ่งว่าอันนี้เป็นคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเสียงข้างมากซึ่งท่านไม่ได้แถลงว่าเป็น8ต่อ1เป็น7ต่อ2หรือเป็น6ต่อ3หรือเป็นอะไรต่างๆเราก็ต้องรออีกสักเป็นเดือนอ่ะกว่าจะมีคำวินิจฉัยเสียงข้างน้อยออกมาว่าเสียงข้างน้อยมีความเห็นอย่างไรนะแต่ว่ามันก็มีข้อเปรียบเทียบที่หลายคนก็อิสราก็เคยทำไว้นะว่าไอ้การโอนหุ้นตอนที่โอนกันเนี่ยของคุณอภิศักดิ์ตันติวรวงศ์รัฐมนตรีคลังเนี่ยคุณอภิศักดิ์เนี่ยนะฮะเขาโอนแบบเคลียร์คัดเด็ดขาดมากเลยคือพอรู้ว่าคล้ายๆว่ารัฐมนูลแบบเตรียมรู้ว่ารัฐมนูลเตรียมจะประกาศใช้คุณอภิศักดิ์เนี่ยก็โอนหุ้นตั้งแต่วันที่5เนี่ยวันที่5เมษายนโอนหุ้นก็ของบริษัทฟูฟันการศึกษานะซึ่งมีอยู่ 6,000 หุ้นโอนให้คนอื่นหมดเลยครับโอนตั้งแต่วันที่5นะแล้วก็บริษัทนี้ก็ฝ่ายบัญชีของบริษัทนี้ก็ไม่ค่อยจะยุ่งยากมั้งก็ฝ่ายบัญชีของบริษัทนี้งานไม่ค่อยยุ่งวันเดียวกันนะวันเดียวกันเขาก็แจ้งหนังสือถึงนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพว่าส่งบัญชีเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะบอจ5อะไรเนี่ยบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นเนี่ยแจ้งไปเลยเรียบร้อยเสร็จสับของคุณบริษัทก็เลยไม่มีปัญหาไม่มีข้อข้องใจนะครับกกต.ก็เลยมาข้องใจแค่คุณดอนแต่ตกลงศาลท่านก็ตัดสินเรียบร้อยแล้วนะก็จบไปคุณดอนก็เลยเดินออกมาอย่างพึงพายแล้วก็บอกว่าประเทศไทยก็เราจะเลือกตั้งกันเองนะฮะถ้าให้ต่างชาติมาสังเกตการณ์นี้ไม่เป็นมงคล ชาวบ้านก็สงสัยอยู่ว่าเอ๊ะนี่จะทำบุญขึ้นบ้านใหม่หรือจะจัดเลือกตั้งเนี่ยต้องบอกว่าไม่เป็นมงคล